ของว่างค่ะพี่เลิกขอบใจแต่คราวหลังไม่ต้องนะก็บอกแล้วเป็นหน้าที่ของแอดเขาเริงอยากจะรับใช้พี่เลิกนะคะแล้วก็มีเรื่องอยากจะปรึกษาด้วยอย่าหาว่าเริงถือวิสาสะเลยนะคะคือเมื่อ2วันที่แล้วเริงได้ยินพี่เลิกคุยโทรศัพท์ว่าอยากจะจ้างเลขาคนใหม่นะคะนี่แอบฟังงั้นเหรอเปล่านะคะคือเผอิญว่าเริงเดินผ่านห้องนะคะแล้วได้ยินก็พี่เลิกไม่ได้ปิดประตูห้องนี่คะนั้นเริงต้องการอะไรเริงอยากเป็นเลขาของพี่เลิกค่ะเริงจะตั้งใจทำงานนะคะพี่เลิกให้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเริงก็รับค่ะนะคะนะนะให้เริงไปทำงานด้วยนะคะนะนะพี่ตัดสินใจไม่ได้หรอกบริษัทเป็นของพ่อพี่ต้องให้พ่อพี่ตัดสินใจอ้าวแต่ตำแหน่งนี้เป็นเลขาของพี่เลิกไม่ใช่เหรอคะพี่เลิกก็น่าจะเลือกเองได้นี่นาแต่ว่าพี่ให้อำนาจพ่อเป็นคนเลือกถ้าอยากทำจริงๆไปถามพ่อพี่กันแล้วกันนะก็ได้ค่ะเริงจะไปถามคุณลุงแต่พี่เลิกพูดแบบนี้แปลว่าพี่เลิกไม่ได้รังเกียจเริงแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณลุงอนุญาตก็แปลว่าพี่เริงไม่มีปัญหาใช่ไหมคือมันจริงๆต้องคุยอะไรกันอยู่หรอคะอ้าวพิมพ์เรื่องมาปรึกษานะจ๊ะเรื่องงานใหม่ของเขาใช่แล้วพี่เลิกก็ให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำเรื่องจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะพิมนั่งสิพี่เริกให้คำแนะนำอะไรเริงไปหรอคะเขาอยากเป็นเลขาพี่แทนสมานพี่ก็เลยบอกเขาว่าให้ไปถามพ่อพี่เอาเองเริงอยากเป็นเลขาพี่เริกงั้นหรอคะใช่แต่เชื่อไหมถ้าไปถามพ่อพี่นะรับรองพ่อพี่ไม่รับเลิกเขาหรอกสนุกแน่แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ